ถ้าคุณไม่ให้ผมเอาตัวสองคนนี้ไปรักษาแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นทางคุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะร่างกายของน้องนะตอนนี้เนี่ยมันแย่ไปหมดแล้วแต่ถ้าคุณกลัวว่าน้องจะหนีคุณเอาตำรวจไปตามเลยหลังจากที่วันนี้นายกฤษดานุจรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในฐานะทนายความของนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันผู้ต้องหาคดีป่วนขบวนเสด็จเดินทางมาพร้อมกับนายสมัยตัวตุลานนท์พ่อของนางสาวทานตะวันเพื่อยื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนางสาวทานตะวันจำนวน3ครั้งแต่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยพ่อของตะวันยื่นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือตัวเองมีเนื้อหาสรุปว่าตามที่ศาลมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์และนายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรข้าพเจ้าไม่มีคำโต้แย้งใดๆแต่อยากขอให้ศาลอาญาดูแลรับผิดชอบในชีวิตของผู้ต้องหาทั้งสองที่ท่านมีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวนต่อไปด้วยโดยเขาทั้งสองเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาอัยการยังไม่มีคำสั่งฟ้องคดีแต่อย่างใดดังนั้นยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายหากทั้งสองคนถึงแก่ความตายระหว่างที่อยู่การสอบสวนด้วยคำสั่งของศาลอาญาขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ดวงวิญญาณทั้งสองดวงว่าใครต้องรับผิดชอบการตายจากการที่ท่านมีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวและขอได้โปรดให้ท่านพิจารณาและหาทางออกส่วนอาการของตะวันนายสมหมายบอกว่าอาการหนักมากแต่ก็รู้สึกเบาใจที่อยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อยู่ใกล้ชิดแพทย์เป็นห่วงแต่แฟรงค์ที่อยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่มีอาการไม่ต่างจากลูกสาวแต่ยังอยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ย้ายแฟรงค์ออกไปยังโรงพยาบาลที่พร้อมรักษาด้านนายกฤษดางกล่าวเสริมด้วยว่าได้คุยกับผอ.โรงพยาบาลราชทัณฑ์อาการของตะวันเกินศักยภาพการดูแลของโรงพยาบาลราชทัณฑ์จะมีการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ส่วนแฟรงค์พยายามขอส่งตัวไปยังโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลแต่ก็ยังไม่สามารถส่งตัวไปได้โดยอาการของแฟรงค์ค่อนข้างหนักเหมือนกับตะวันเนื่องจากทั้งคู่ปฏิเสธการทานน้ำและอาหารมาเป็นเวลาหลายวันจากประเด็นดังกล่าวนั้นทำให้โลกโซเชียลถึงกับออกมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นเสียงเดียวกันหวดการเคลื่อนไหวของพ่อตะวันเป็นการดึงดราม่าชัดๆไม่เว้นแม้แต่นายนพดลพรหมภาสิทธิ์หรือรอยตู้ที่ปรึกษากลุ่มปกป้องสถาบันก็ได้ตอบกลับไปยังพ่อของตะวันว่าก้าวไกลควรต้องรับผิดชอบมิใช่หรือพ่อของตะวันทำคำแถลงถึงศาลอาญาหวังให้พิจารณาปล่อยตัวลูกสาวและเพื่อนเพราะเป็นห่วงอาการของลูกสาวและนายแฟรงค์มากลั่นหากเสียชีวิตระหว่างการพิจารณาคดีขอให้ความเป็นธรรมแก่ดวงวิญญาณเขาทั้งสองด้วยว่าใครต้องรับผิดชอบรอยตู้บอกว่าสิ่งที่พ่อควรต้องทำคือไปบอกลูกสาวให้กินข้าวดูแลตัวเองให้แข็งแรงเพื่อมาต่อสู้ในคดีขณะเดียวกันนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ได้โพสต์ระบุว่าใครจะรับผิดชอบหากลูกตายในคุกคำถามนี้ตอบเองได้เลยลูกคือผลผลิตของการอบรมสั่งสอนครอบครัวพ่อแม่ต้องดูแลรับผิดชอบเลี้ยงลูกมายังไงลูกถึงเป็นแบบนี้ลูกทำผิดหมิ่นสถาบันซ้ำซากลูกทำผิดแทนที่จะห้ามปรามประกันหลายครั้งก็ทำผิดซ้ำอีกอยู่นั่นแหละดีจะได้ไม่ต้องทำผิดซ้ำเชื่อเถอะลูกไม่ตายหรอกหมอไม่ปล่อยให้ตายแน่นอนส่วนเพจรู้ทันโลกออนไลน์ก็จัดหนักไม่แพ้กันปมพ่อตะวันถามใครรับผิดชอบหากลูกจุดๆๆคำตอบตัวคุณพ่อและครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่สามารถเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้ลูกของคุณพ่อเป็นคนดีของสังคมได้และยังสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองถ้าเป็นพ่อแล้วไม่คิดรับผิดชอบก็อย่าใช้คำว่าพ่อให้อายหมาครับก่อนหน้านี้เพจของอาจารย์จักรพันธ์ชูเพชรก็ได้โพสต์ถึงประเด็นนี้เช่นกันว่าเมื่อมองตัวเองเป็นศูนย์กลางทุกอย่างหมุนรอบตัวเองจึงเรียกร้องให้คนอื่นยอมรับข้อเสนอของตัวโดยไม่ยอมรับข้อเสนอของคนอื่นทั้งที่ข้อเสนอของคนอื่นนั้นคือกฎกติกาของสังคมที่คนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดให้การยอมรับเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะสละชีวิตฉะไหนจึงยินยอมให้เปลี่ยนสถานที่เพื่อการรักษาหรือแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงภาพสะท้อนพฤติกรรมการลงไปนอนดิ้นที่พื้น
พื่อให้ผู้ใหญ่ยอมซื้อของให้ในเวอร์ชั่นอายุ22ปีแก่เกินเด็กคุยกันอย่างผู้มีวุฒิภาวะคำนี้ได้ยินบ่อยจนจะเอียนแต่พฤติกรรมกลับเป็นผู้ไร้ซึ่งวุฒิภาวะเมื่อย้อนดูพฤติกรรมที่ผ่านมาจะพบเห็นพฤติกรรมทุบทำลายข้าวของด่าทอหยาบคายเมื่อไม่ได้อย่างใจยิ่งทำให้มองทะลุได้ในหลายกรอบความรู้ทั้งในทางพุทธศาสนาจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์การศึกษาการบ่มเพาะการเลี้ยงดูสังคมรอบตัวความผิดปกติของฮอร์โมนความบกพร่องของเซลล์สมองและอีกมากมายผู้เห็นในปรากฏการณ์นี้สามารถถอดเป็นองค์ความรู้ได้หลากหลายมิติอย่างไรก็ตามอาจจะมีพ่อบางคนที่ชื่นชมพฤติกรรมเช่นนี้ก็อาจจะใช้เป็นต้นแบบในการเลี้ยงดูลูกตัวเองได้ก็แล้วแต่ระดับสติปัญญาหรือที่เรียกว่าระดับธรรมในพ่อของแต่ละคนเกรงแต่จะมีพ่อบางคนแซงทำชื่นชมเพื่อหลอกใช้ลูกคนอื่นในขณะที่ลูกของตัวเองดูแลอย่างดีให้การบ่มเพาะอย่างสุดสมบูรณ์ใช้คำหวานเพื่อดับอนาคตลูกคนอื่นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ